ช่วงนี้ทองคำมาแรงมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมและการบริโภคทองคำในไตรมาส3ก็น่าสนใจมากๆค่ะเพราะว่าข้อมูลล่าสุดพบว่าทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการนะคะส่งผลทำให้ในแง่ของมูลค่าของการบริโภคทองคำขึ้นมาแตะแสนล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกถามต่อว่าแล้วใครกันบ้างที่ซื้อทองคำจากการสำรวจนะคะเขาพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็คือคนที่มีฐานะหรือคนรวยในฝั่งชาติตะวันตกค่ะสภาทองคำโลกเปิดเผยข้อมูลล่าสุดถึงอุปสงค์ของทองคำทั่วโลกในช่วงไตรมาส3ที่ผ่านมานะคะพุ่งขึ้นร้อยละ5สู่ระดับ 1,313 ตันซึ่งถือเป็นการทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการส่งผลให้การบริโภคทองคำทั่วโลกพุ่งขึ้นเหนือระดับ 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกการพุ่งขึ้นของอุปสงค์ที่แข็งแกร่งได้รับแรงหนุนจากกระแสการลงทุนจากชาติตะวันตกรวมทั้งจากนักลงทุนรายย่อยที่มีฐานะร่ำรวยมีความมั่งคั่งสูงซึ่งช่วยหักล้างอุปสงค์ที่ซบเซาจากฝั่งเอเชียนอกจากอุปสงค์ทองคำทั่วโลกจะพุ่งขึ้นแล้วในช่วงเวลาเดียวกันกระแสเงินลงทุนก็ไหลเข้าสู่กองทุน ETF ทองคำในไตรมาส3ด้วยราคาทองคำพุ่งขึ้นมาแล้วนะคะมากกว่าร้อยละ33ตั้งแต่ต้นปีพร้อมกับการทำสถิติสูงที่สุดเป็นประวัติการหลายครั้งโดยได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อของธนาคารกลางหลายแห่งและอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุนรวมทั้งแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐด้วยซึ่งในมุมมองของสภาทองคำโลกคาดการณ์ว่าราคาทองจะยังคงดีดตัวขึ้นได้ต่อไปค่ะท่ามกลางวัฏจักรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่กำลังดำเนินไปขณะที่นักลงทุนก็หันมาซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งความไม่แน่นอนของผลการเลือกตั้งของประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าก็ถือเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนต้องการถือสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำติดพอร์ตเอาไว้คุณผู้ชมคะสถานการณ์ของจีนตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะนอกจากเขาจะต้องรับมือกับความอ่อนแอของการบริโภคภายในประเทศแล้วจีนเองยังเจอกับศึกภายนอกด้วยนั่นก็คือประเด็นความขัดแย้งทั้งจากฝั่งสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหภาพยุโรปค่ะที่เข้ามาแบบพร้อมๆกันแต่ในมุมของจีนก็ยังคงออกมาปกป้องแล้วก็ย้ำชัดนะคะว่าจีนพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องผลประโยชน์อันชอบธรรมของตัวเองค่ะกระทรวงพาณิชย์ของจีนออกแถลงการล่าสุดนะคะระบุว่าสหรัฐอเมริกากำลังขยายขอบเขตความมั่นคงแห่งชาติที่เกินควรจนถึงขั้นดำเนินมาตรการจำกัดการลงทุนที่เลือกปฏิบัติต่อจีนซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับระบบตลาดอีกทั้งข้อจำกัดการลงทุนเหล่านี้พุ่งเป้าไปที่ภาคส่วนต่างๆรวมถึงชิปปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการประมวลผลควอนตัมซึ่งอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เหล่านี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติแต่จะได้รับผลกระทบจากคำสั่งห้ามของสหรัฐอเมริกานอกจากนี้นะคะทางฝั่งจีนเนี่ยก็ชี้ด้วยว่าข้อจำกัดด้านการลงทุนมันจะไปขัดขวางความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าตามปกติระหว่างบริษัทของสหรัฐและจีนตลอดจนส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของธุรกิจทั้งสองประเทศซึ่งจะสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อผลประโยชน์ของสหรัฐเองดังนั้นทางฝั่งจีนหวังว่าสหรัฐจะเคารพกฎหมายเศรษฐกิจแบบตลาดกำหนดขอบเขตความมั่นคงของชาติในด้านเศรษฐกิจและการค้าอย่างเหมาะสมและหยุดนำเรื่องเศรษฐกิจและการค้ามาเป็นเครื่องมือทางการเมืองและขณะเดียวกันจีนจะยื่นหนังสือแสดงความไม่พอใจอย่างเป็นทางการต่อสหรัฐและสงวนสิทธิ์ในการดำเนินมาตรการตามที่เห็นสมควรส่วนแถลงการอีกฉบับของกระทรวงพาณิชย์จีนนะคะย้ำจุดยืนที่ไม่เห็นด้วยและไม่ยอมรับการเรียกเก็บภาษีนำเข้าของสหภาพยุโรปต่อรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในจีนหลังจาก EU ได้ตัดสินใจเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมในอัตราสูงสุดถึงร้อยละ 45.3 สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่นำเข้าจากจีนแม้จีนจะชี้แจงหลายต่อหลายครั้งว่ายังมีหลายแง่มุมที่ไม่สมเหตุสมผลทั้งยังเป็นการกีดกันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมพร้อมกับระบุว่ารัฐบาลจีนจะยื่นสู้คดีความตามกลไกการระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลกโดยระบุว่าจีนจะดำเนินตามมาตรการที่จำเป็นทุกวิถีทางเพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของบริษัทจีนอย่างเด็ดขาดค่ะ
พาคุณผู้ชมไปเกาะติดกันต่อนะคะในฝั่งของเยอรมนีกันบ้างค่ะล่าสุดเยอรมนีมีข่าวดีนะคะซึ่งก็คือการรายงานตัวเลข GDP ไตรมาส3ปรากฏว่าออกมาขยายตัวได้อย่างน่าประหลาดใจค่ะซึ่งก็เป็นปัจจัยที่ดึงให้ภาพรวม GDP ในฝั่งยูโรโซนพลิกกลับมาขยายตัวได้อีกด้วยค่ะสำนักงานสถิติแห่งชาติของเยอรมนีนะคะเปิดเผยข่าวดีก็คือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของเยอรมนีซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของยูโรโซนขยายตัวได้ร้อยละ 0.2 ในไตรมาสที่3ค่ะเมื่อเทียบกับช่วง3เดือนก่อนหน้าโดยได้รับแรงหนุนจากการใช้จ่ายของรัฐบาลแล้วก็ภาคครัวเรือนตัวเลข GDP ที่พลิกขยายตัวได้ดังกล่าวนะคะถือว่าผิดไปจากคาดการณ์ของบรรดานักวิเคราะห์ที่คาดการไว้ว่าจะหดตัวราวๆร้อยละ 0.1และช่วยให้เศรษฐกิจเยอรมนีสามารถหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยหรือการที่มี GDP หดตัว2ไตรมาสติดต่อกันได้หลังจากเศรษฐกิจเยอรมนีต้องเผชิญกับการหดตัวลงร้อยละ 0.3 ในไตรมาส2ที่ผ่านมาและการที่เศรษฐกิจเยอรมนีสามารถหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยได้สำเร็จก็ทำให้เศรษฐกิจยูโรโซนค่ะขยายตัวได้ร้อยละ 0.4 ในไตรมาสที่3ซึ่งเป็นการขยายตัวมากกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการไว้ว่าเศรษฐกิจยูโรโซนจะเติบโตได้เพียงแค่ร้อยละ 0.2 เท่านั้นแต่อย่างไรก็ดีนะคะนักวิเคราะห์มองตรงกันว่าการเติบโตของเศรษฐกิจในยูโรโซนน่าจะเป็นลักษณะของการฟื้นตัวแบบระมัดระวังท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงและเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงขณะที่เมื่อเร็วๆนี้ธนาคารกลางยุโรปเพิ่งจะตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงร้อยละ 0.25 ในการประชุมครั้งล่าสุดถือเป็นการหันดอกเบี้ยลงเป็นครั้งที่3แล้ว ECB ให้เหตุผลนะคะว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อ่อนแออย่างต่อเนื่องของยูโรโซนเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจขณะที่ตลาดคาดการว่า ECB น่าจะมีการลดดอกเบี้ยลงอีกครั้งร้อยละ 0.25 ในการประชุมเดือนธันวาคมซึ่งถือเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของปีนี้ค่ะเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมบรรยากาศการลงทุนในฝากฝั่งของตลาดหุ้นทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปเนี่ยไม่สดใสเลยค่ะมีแรงกดดันค่อนข้างหลายเรื่องตรงกันข้ามกับน้ำมันแล้วก็ทองคำนะคะที่ค่อนข้างจะเป็นบวกแล้วก็สดใสไล่เรียงดูกันไปทีละตลาดในฝั่งของสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้นะคะบรรยากาศเป็นลบการซื้อขายได้รับปัจจัยกดดันมาจากการร่วงลงของหุ้นบริษัทผลิตชิปซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ค่ะมีเรื่องที่น่าตกใจมากเชื่อว่าในหมู่ของนักลงทุนก็อาจจะกล่าวถึงกันค่อนข้างเยอะเมื่อคืนนะคะเพราะว่าราคาหุ้นดิ่งลงไปถึงร้อยละ 32.6 ในวันเดียวหลังจากมีรายงานว่าบริษัท Ernst & Young ถอนตัวจากการเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ข่าวดังกล่าวก็เลยทำให้ตลาดเกิดความกังวลเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทผลิตชิปแห่งนี้นอกจากนี้แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งหุ้นก็คือ Advanced Micro Device ค่ะร่วงลงแรงเหมือนกันนะคะร้อยละ 10.6 หุ้นที่ชื่อว่า Corvo นะคะดิ่งลงร้อยละ 27.31 หลังจากบริษัทผลิตชิปทั้ง2แห่งมีการเปิดเผยผลประกอบการที่น่าผิดหวังซึ่งบรรยากาศการลงทุนก็เลยกลายเป็นการสร้างความวิตกกังวลให้กับตลาดแล้วก็เป็นปัจจัยที่ไปสกัดแรงบวกจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ Alphabet ค่ะจากปัจจัยกดดันดังกล่าวนะคะก็เลยทำให้ทั้ง3กระดานของอเมริกาปรับตัวร่วงลงทั้งหมดเลยนะคะทางดาวโจนส์ติดลบไปร้อยละ 0.22 ปิดที่ 42,141.54 จุด S&P 500เองนะคะติดลบไปร้อยละ 0.33 ปิดที่ 5,813.67 จุดเมื่อคืน Nasdaq ที่เคยบวกมาได้หลายวันนะคะเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวลงเช่นเดียวกันนะคะติดลบไปร้อยละ 0.56 ที่ 18,607.93 จุดค่ะไปดูกันต่อที่บรรยากาศโดยรวมของฝากฝั่งยุโรปกันบ้างนะคะยุโรปก็ไม่สดใสนะคะก็เจอเซนติเมนต์เจอแรงกดดันที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ช่วงนี้ประกาศการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่กดดันต่อบรรยากาศการลงทุนยุโรปเจอแรงกดจากหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีแล้วก็กลุ่มเหมืองแร่นะคะหลังจากมีการเปิดเผยผลประกอบการที่น่าผิดหวังรวมถึงข้อมูลทางเศรษฐกิจด้วยก็เลยเป็นปัจจัยที่อาจจะบดบังสัญญาณบวกจากฝั่งของเศรษฐกิจเยอรมนีแล้วก็เศรษฐกิจยูโรโซนที่ออกมาดีเกินคาดดัชนีฟุตซี่ร้อยลอนดอนปิดตลาดติดลบไปเมื่อวานร้อยละ 0.73 ค่ะ CAC 40ร่วงลงร้อยละ 1.1 ขณะที่ DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีแม้ตัวเลขเศรษฐกิจจะดีแต่ว่าตลาดหุ้นก็ทิ้งตัวลงค่อนข้างแรงนะคะเมื่อวานนี้ติดลบร้อยละ 1.13 ค่ะ
สัญญาน้ำมันดิบนะคะเมื่อวานฟื้นกลับขึ้นมาได้หลังจากมีรายงานข่าวว่ากลุ่ม OPEC Plus อาจจะเลื่อนแผนการปรับเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันออกไปอีก1เดือนหรือไม่ก็มากกว่านั้นค่ะจากเดิมที่กำหนดเอาไว้ในเดือนธันวาคมท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ที่อ่อนแอในตลาดและอุปทานน้ำมันที่เพิ่มขึ้นโดยรายงานข่าวระบุนะคะว่า OPEC Plus อาจตัดสินใจประกาศชะลอแผนการเพิ่มกำลังการผลิตดังกล่าวอย่างเร็วที่สุดในสัปดาห์หน้าก่อนที่จะมีการประชุมกำหนดนโยบายอย่างเป็นทางการในวันที่1ธันวาคมนอกจากนี้ตลาดยังได้แรงหนุนจากสต็อกน้ำมันดิบและน้ำมันเบนซินรายสัปดาห์ของสหรัฐที่ปรับตัวลงอย่างเหนือความคาดหมายด้วยสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ลดลงถึง 515,000 บาร์เรลส่วนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 1,500,000 บาร์เรลขณะที่สต็อกน้ำมันเบนซินลดลงถึง 2,700,000 บาร์เรลส่วนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 600,000 บาร์เรลสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นมา $1.40ค่ะสัญญาน้ำมันดิบ Brent ส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นมา $1.43ค่ะไปดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นนะคะและเราก็น่าจะได้เห็นตัวเลขนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของเราทุกคนนะคะคุณผู้ชม2,800 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ค่ะหลักๆตลาดยังได้แรงหนุนจากความไม่แน่นอนของผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแล้วก็สถานการณ์ตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ด้วยก็เป็นสิ่งที่ส่งผลทำให้นักลงทุนยังคงซื้อทองคำเข้ามาอย่างต่อเนื่องในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยและช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่จะมีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของธนาคารกลางสหรัฐหลายต่อหลายตัวเลขนะคะอาจเป็นตัวเลขที่สำคัญของสหรัฐละกันไม่ใช่ตัวเลขที่สำคัญของธนาคารกลางสหรัฐสัญญาทองคำโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนธันวาคมบวกขึ้นมา19.70 ดอลลาร์นะคะปิดตลาดไปเมื่อคืนนี้คือ 2,800 กับอีก80เซนต์ต่อทรอยออนซ์ค่ะกลับมาดูกันต่อที่บรรยากาศการลงทุนของบ้านเรานะคะคุณผู้ชมตลาดหุ้นไทยก็ยังคงอยู่ในโหมดเดิมๆในแต่ละวันเนี่ยก็อาจจะมีบรรยากาศการซื้อขายที่เงียบเหงาลงไปทุกทีนะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็ยังคงเป็นภาพที่ตลาดหุ้นไทยยังคงพักฐานยังคงมีแรงเทขายทำกำไรออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์หลายๆเรื่องในต่างประเทศนะคะตอนนี้เราก็อาจจะเจอคำว่าตลาดหุ้นอาจจะรอความชัดเจนเรื่องการเลือกตั้งของสหรัฐอาจจะรอเรื่องของความไม่แน่นอนในตอนออกกลางอาจจะรอดูการประกาศผลประกอบการอาจจะรอดูตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐอเมริกาซึ่งมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะเวลาที่ตลาดอาจจะยังไม่ได้มีปัจจัยที่แน่นอนเนี่ยก็มักจะเคลื่อนไหวแบบเหงาๆคนซื้อมีคนขายมีก็เป็นบรรยากาศที่นักลงทุนอาจจะเจออยู่แล้วกับชีวิตการลงทุนของแต่ละคนซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะนักวิเคราะห์หลายๆท่านที่มาพูดคุยกับเราส่วนใหญ่ก็มองตรงกันนะคะว่าตลาดหุ้นไทยอาจจะเป็นแบบเนี้ยไปอีกสักระยะนึงจนกว่าจะได้เห็นความชัดเจนจากปัจจัยที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ค่ะมาดูตัวเลขกันเลยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เซตอินดี x บ้านเราปิดตลาดติดลบไปอีก 3.96 จุดที่ 1,447.20 จุดมูลค่าการซื้อขายก็อย่างที่เรียนไปบางตาลงไปทุกทีนะคะก่อนหน้านี้อาจจะสบายใจโอ้ซื้อขายกัน 40,000 กว่าล้านขึ้นไปแต่ว่าเมื่อวานนี้หลุดจาก 40,000 ลงมานะคะซื้อขายกัน 39,584 ล้านบาทค่ะทีนี้มาดู5อันดับหลักทรัพย์กันต่อนะคะว่าตัวไหนน่าสนใจและมีความเคลื่อนไหวเป็นบวกเป็นลบอย่างไรบ้าง Advance เมื่อวานนี้บวกขึ้นมาได้ร้อยละ 0.75 ปิดไป268บาท Delta นะคะขึ้นมาได้แรงเลยทีเดียวค่ะขึ้นมาร้อยละ 4.37ปิดไปที่131.50 บาทขนาดเดลต้าบวกแรงนะคะแต่ว่ายังไม่แรงพอที่จะทำให้เซตอินดี x เป็นบวกได้เลยเพราะหน้าที่เดลต้าเนี่ยเป็นหุ้นที่หนักและมีอิทธิพลต่อตลาดค่อนข้างมาก BDMs เมื่อวานนี้ร่วงลงมาร้อยละ 1.77 ปิดไป27.75 บาทค่ะ BBL ลงมาแรงนะคะเมื่อวานนี้ร้อยละ 2.33 ปิดตลาดไปที่147บาทส่วนอันดับที่5นะคะคือ CPO ปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลงที่63.75 บาทค่ะไปดูกันต่อที่บรรยากาศโดยรวมของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียกันบ้างนะคะเช้านี้จะเจอแรงกดดันหรือเปล่าก็อาจจะมีบางตลาดนะคะที่อาจจะเจอเซ็นเมนต์ในเชิงลบจากฝั่งของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปนิเคอีตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดมาวันนี้ติดลบร้อยละ 0.32 ฮั่งเส็งฮ่องกงบวกขึ้นมาได้ร้อยละ 0.52 ค่ะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนบวกได้ราวๆร้อยละ 0.25 คอสปี้เกาหลีใต้นะคะลงมาร้อยละ 0.76 ส่วนสเตรทไทม์ตลาดหุ้นสิงคโปร์ปิดทำการค่ะ
ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ